สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Nubia Neo 2 5G นะครับมือถือเกมมิ่งที่มีปุ่ม LR มาให้และได้ชิปที่แรงมากๆนะครับในเรทราคา 5,500 ถึง 6,000 นะตามช่วงเวลาที่มันลดนะครับเครื่องนี้ผมซื้อมา 5,500 บาทนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับในวันโปรเนี่ยราคาก็จะอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับ 5,500 6,000 อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปกดกันดูนะคุ้มค่ามากๆนะจุดเด่นหลักๆเลยคือเป็น Unisoc T820 ตัวท็อปนะครับแรงที่สุดของUnisoc แล้วนะตัวนี้สโตเรจนะครับเป็น UFS 3.1 อันนี้คือดีมากๆนะครับในเรทราคา 5,000 บาทนะในเรทราคา 5,000 บาทเนี่ยเราจะเห็น UFS 2.2 2.1 เป็นส่วนใหญ่นะครับนานๆทีเนี่ยจะได้เห็นตัวที่เป็น 3.1 นะครับกล้องมีมาให้1ตัวนะเป็นเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลมีเลนส์เดปมาให้อีก2ล้านพิกเซลนะครับด้านล่างตรงนี้เป็นไฟแฟลชนะครับแบตเตอรี่เนี่ย 6,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จไว33วัตต์มีไบพาสชาร์จมาให้นะครับสามารถชาร์จไปเล่นไปได้นะอันนี้เหมาะมากๆนะครับสำหรับเกมมิ่งแล้วก็อย่างนึงเลยคือปุ่ม LR มาให้นะครับอันนี้คือโคตรดีเลยนะครับหายากมากๆนะในเรทราคานี้สามารถกดนะครับเป็นการสัมผัสนะโชลเดอร์ทริกเกอร์นะครับตรงนี้เป็น LR นะเนี่ยเราเล่นเราก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะครับเกมที่จะเทสมีตามนี้เลยถ้าเกมไหนปิดก็อาจจะไม่ได้เทสนะครับอะไรประมาณนี้หรือว่าเกมไหนเข้าไม่ได้ก็อาจจะไม่ได้เทสเช่นกันนะเวอร์ชันนะครับผมอยู่ที่เวอร์ชันนี้เลยiOS 13นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะตอนนี้นะครับนะตอนที่เราเทสนะแล้วก็จัดหน้าจอไปด้วยนะครับแล้วก็จับ FPS ตรงนี้นะครับโชว์แบตเตอรี่โชว์ FPS ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เกมนะครับผมจะเล่นเกมเบาๆก่อนนะแล้วก็ไปเล่นเกมหนักๆโดยการใช้ bypass charge นะครับเกมไหนที่เบาๆผมจะเล่นโดยแบตเตอรี่ของเครื่องนะเกมไหนที่มันหนักๆเนี่ยผมก็จะใช้ bypass mode ในการเล่นแล้วก็เสริมกันเข้าไปนะโอเคประมาณนี้ใครสนใจเครื่องนี้กดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันมาครับเกมแรก Free Fire Max นะครับเกมนี้เซตติ้งเนี่ยเราเปิดเป็นสูงสุดหมดเลยนะครับหาเซตติ้งยังไม่เจอนี่เจอแล้วนะครับเป็น Max นะครับตรงนี้เป็น High นะครับ Shadow on นะ FPS เป็น High นะครับตามนี้เลยแล้วก็โหมดเกมนะครับเราก็เปิดดวงอาทิตย์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้เลยนะผมจะไม่ได้เปิดอะไรเยอะนะครับแสงหน้าจอเราก็ลดมาอยู่สักประมาณ 70% นะครับตามนี้เมื่อกี้มันเยอะไปนะทุกคนนี่เข้ามาในเกมที่เรียบร้อยนะครับ Free Fire Max นะทุกคนปรับสุดตอนนี้เฟรมอยู่ประมาณ 36-38 นะครับเดี๋ยวผมลองเล่น Free Fire ธรรมดาให้ดูด้วยนะ40เฟรมครับตอนนี้อัดหน้าจอไปด้วยนะทุกซองใช่ไหมเราต้องมาอยู่ใกล วิอันนี้ปืนใหม่เหรอเนี่ยลองดูนะครับซื้อเกาะซื้อหมวกจริงๆเราก็สามารถตั้งปุ่ม LR ได้นะแต่นี้ผมไม่ได้ตั้งนะครับเรียบร้อยยังทำเลยเรียบร้อยยังมีกระตุกนะครับวิ่งใส่เรียบร้อยดิโอ้โหเจ็บเจ็บเรียบร้อยไปซ้ำไปนี่ไงนี่ไงเรียบร้อยหมดยังอ่ะเรียบร้อยครับผมตอนนี้ความร้อนก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับ
คือความร้อนเนี่ยค่อนข้างที่จะขึ้นเร็วนะครับสำหรับเครื่องเกมเบาๆก็คือขึ้นนะครับอาจจะต้องติดพัดลมด้วยอันนี้นึกว่าเพื่อนนั้นไหวครับตามไปเฮ้ยดูก่อนโดนไปเรียบร้อยเนี่ยดูความร้อนนะครับคือเกมเบาๆเนี่ยก็ยังร้อนนะครับทุกคนแต่ก็น่าจะตามสไตล์เลดเมจิกนะครับทุกคนเพราะว่ายิ่งแรงยิ่งร้อนนะครับตามสไตล์รุ่นพี่อย่างเลดเมจิกนะคือพัดลมในเลดเมจิกเนี่ยไม่ค่อยช่วยสักเท่าไหร่นะครับในการลดความร้อนเพราะว่าจากที่ผมเคยเทสมาเนี่ยมันค่อนข้างร้อนนะครับคือข้อดีเนี่ยมันคือยิ่งร้อนนะครับปกติเนี่ยรุ่นอื่นเนี่ยเฟรมก็จะลดดรอปนะครับแต่ว่าเลดเมจิกจะไม่นะครับอุ๊ยนี่ไงโม่แล้วมานั่งอะไรตรงนี้แต่งนั่งแล้วอะไรอืมอึดจัดตายโอ้โหอึดอึดอึดมากเฮ้ยนี่ไงตั้งไอวอลทันนะทุกคนเฮ้ยเออตายแล้วก็อุณหภูมิที่ผมเปิดเนี่ยมันเขียนว่าแบตนะครับก็คืออุณหภูมิแบตเตอรี่นะเนี่ยดูดิไป49แล้วนะครับร้อนมากนี่ไงเกาะ4ต่อซื้อได้แล้วลูกซองนี้เลยหมวกโอเคตามนี้เซตนี้ไกลไปแล้วทุกคนระเบิดระเบิดนี่หมดแล้วทุกคนโอ้ยคว่ำเลยไม่ไหวใกล้เกินนี่ไงอื้อหือโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยออกตกใจเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยนะทุกคนเราก็จะออกเกมนะครับไปเข้าฟรีไฟล์ปกติดูนะครับว่าจะได้กี่เฟรมมาครับนี่ฟรีไฟล์ปกตินะครับทุกคนตั้งค่าตามนี้เลยมาเฟรมอยู่ที่48เฟรมนะครับเฟรมเนี่ยไม่ได้ไปแตะถึง60นะครับผมโอ๊ยมันไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอเราตายมาเลยไม่รอดเหมือนว่าเกมนี้จะไม่ค่อยร้อนเท่ากับฟรีไฟร์นะทุกคนเอากล่องแตกได้เลยไม่ใช่กล่องประตูนี่เข้าหัวไปเหมือนจะชนะนะทุกคนตอนนี้เรียบร้อยนี่โอ้โหเข้าหัวไป
ต้องไว้ตัวโอ้โหเป็นไงล่ะโคตรโหดทุกคนโคตรแม่นเฟรมนี่แบบ45เลยนะทุกคนมาเข้าหัวหน่อยอุ้ยอุ้ยมันแอบมันแอบยิงไปเฮ้ยหลังเข้าอย่าเพิ่งใจเย็นใจเย็นอุ้ยมันอะไรอะไรจะเรียบร้อยไปซ้ำไปอุณหภูมิค่อนข้างเย็นนะเดี๋ยวผมลองวัดให้ดูกันหน่อยละกันปึ๊บ47นะครับเท่าเดิมนะแต่ความรู้สึกมันอาจจะชินไปหรือเปล่าอุณหภูมิก็อยู่ใกล้ๆเดิมนะครับเดี๋ยวผมยกเลิกอัดหน้าจอดูนะยกเลิกแล้วเหมือนเฟรมดิ้งขึ้นมา 50-60 เลยนะประมาณนี้นะครับเกมฟรีไฟร์เกมต่อมานะครับ PUBG Mobile นะทุกคนเซตติ้งเนี่ยกราฟิกเป็นลื่นไหลแล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงสุดนะครับได้60เฟรมเลยนะอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากปรับสุดเนี่ยได้อยู่ที่HDR HD นะครับเฟรมเรทเป็นอัลต้านะผมจะปรับเป็นแบบลื่นไหลเปิดเป็นสูงสุดแบบนี้นะครับแล้วก็ไจโรสโคปก็เปิดไว้ตรงนี้นะอันนี้ผมตั้งเป้ากลางเกมไว้ด้วยนะครับสำหรับเกม PUBG แล้วก็นี่ปุ่ม LR นะครับตั้งไว้อันนี้มันเข้ามัวแล้วมาครับ PUBG Mobile นะจริงๆผมจะเข้า Battle Royale นะมันเข้าไม่ได้นะครับคือมันรอคิวแบบนานมากนะทุกคนผมก็เลยมาเข้าอารีนาแทนแล้วกันเนี่ยเฟรมก็วิ่งอยู่ประมาณ53 40นะครับไจโรก็มีมาให้นะแต่ผมว่ามันหน่วงนิดนึงนะครับเนี่ยไจโรถือว่าพอได้นะแต่ว่าไม่ได้60เฟรมนิ่งๆนะครับถ้าอยากได้60เฟรมนิ่งๆอาจจะต้องใช้อยากได้60เฟรมนิ่งๆเนี่ยอาจจะต้องใช้พวกพัดลมหรือว่าไบพาสโหมดหรือว่าไม่อัดหน้าจอนะครับก็อาจจะได้60เฟรมนะแต่นี้เราอัดหน้าจอไปด้วยนะครับก็ได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยโดนหมวกโดนหมวกจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเฟรมก็อยู่ประมาณ50เฟรมนะครับแต่ว่าไปไม่สุดถึง60เฟรมนะครับกับการอัดหน้าจอเกม PUBG Mobile นะอุณหภูมิก็ร้อนๆเลยนะครับ48นะครับประมาณนี้เกมต่อมานะครับ Call of Duty Mobile นะปรับได้ไม่ได้สูงมากนะทุกคนเนี่ยปรับต่ำเฟรมเรทเป็นสูงนะครับหรือว่าจะปรับกลางเฟรมเรทก็เป็นสูงนะผมปรับเป็นปรับกลางแล้วกันนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเข้ามาตีเพลเยอร์กันครับนี่ไจโรสโคปเกมนี้ก็เลื่อนอยู่นะแต่ว่าเฟรมก็ไม่ได้สุดอีกแล้วนะครับอยู่ประมาณ45เฟรมนะครับ52เฟรมโอ้โอ้เยอะจัดนี่เรียบร้อยI'm
นี่เฟรมก็อยู่ประมาณ45 50เฟรม55เฟรมนะครับเดี๋ยวจะลองยกเลิกการอัดหน้าจอดูนะทุกคนยกเลิกแล้วเป็นไงเฮ้ยดูดิเฟรมนี่แต่60เลยนะครับคือการอัดหน้าจอเนี่ยลดเฟรมไปเยอะมากๆนะทุกเกมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเพราะว่าโดยปกติแล้วมันก็ต้องเล่นได้นะครับถ้าเราไม่ได้อัดหน้าจอนะนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับลื่นก็ยังอยู่แบบใกล้ๆเดิมนะแต่ว่าลดลงมาเหลือ46แล้วจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ Call of Duty Mobile นะถ้าไม่อัดหน้าจอเนี่ย60นิ่งๆเลยนะครับ ROV นะครับเกมนี้ setting ปรับได้ประมาณนี้นะครับนี่ผมจะเอาตรงนี้เป็นสูงแล้วกันอ่ะตามนี้นะครับแล้วก็สนามรบเปิดสุดทุกอย่าง60เฟรมนะครับผมอ่ะ57 58นะครับจับดูแล้วเนี่ยน่าจะเล่นได้ลื่นๆนะครับเกมนี้ไม่เจอซาต้าเหมือนกันนะโอ้โอ้โอ้มาไหมมาไหมมีเฟรมลดนะครับ53คือถ้าไม่อัดเนี่ยผมว่ายังไงก็60นะครับเดี๋ยวใกล้ๆจบเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองยกเลิกการอัดหน้าจอให้ดูนะทำให้ดูนะครับว่าถ้าไม่อัดหน้าจอเนี่ยเฟรมมันจะดีกว่านี้นี่ไงดักทางเรียบร้อยเสียชีพก่อนนะเร็ว4มั้ยไม่4นะตายเรียบร้อยตายนี่ไงเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยนี่ไง
ฮึบฮึบฮึบเรียบร้อยรวดเร็วไว้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 มันมาไม่ทันช้าไปโดนป้อมไปสองดอกแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วมาได้เวลาไล่ลำแล้วทุกคนเอามาโดดไปแล้วเรียบร้อยเอ้ยเอ้ยมันก็นี่ไงตัวตายตัวแทนเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้ทัดหลุดทุกคนเห็นปะเมื่อกี้ตัวมันยืนค้างอ่ะมันไม่ไปอ่ะเมื่อกี้ปุ่มแบบมันหยุดไปเลยนะทุกคนนี่เรียบร้อยป่าเรียบร้อยไปวิ่งไปครับมานานจะหมดคีบเข้าต่อนะครับปอมนี้เราได้นะเอาไอ้นี่มาเฮ้ยบินไม่ขึ้นมาเยอะเกินการดัดหน้าจอเนี่ยอยู่ประมาณ50เฟรมเลยนะนี่ผมยกเลิกการดัดหน้าจอเลยปึ๊บดูเฟรมครับ60เป็นไงจะตายขอชาร์จแอมติก่อนนะกล้องผมก็จะดับนะครับอันนี้ปึ๊บไม่ทันอ๋อโดดผิดกลับบ้านก่อนนะทุกคนอ่ะตอนนี้ครบ1ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่1ชั่วโมงนะแบตเตอรี่เนี่ยเหลืออยู่ 83% นะครับจาก 100% นะก็ลดมาอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติดีนะครับอ่ะเรียบร้อยหมดอุ๊ยเอ้ยโอ้เยอะๆๆผมกลับมาหน้าจอเหมือนเดิมนะเพื่อที่จะให้เสียงมันเข้านะครับน่าจะยังไม่ได้วัดเกมนี้ก็45นะครับเย็นๆตายเรียบร้อยเอ้าไม่ตายนี่โอ้ยก็อาจจะไม่แนะนำให้อัดหน้าจอนะทุกคนนี่ไปเปิดเรียบร้อยโอ้ยเจ็บๆ อึดมากแทงโคตรอึด47เฟรมครับเรียบร้อยไปเรียบร้อยนะครับเกม ROV ก็พอเล่นได้นะครับภาพหน้าจอนะถือว่ายังออกสกิลอะไรได้อยู่แต่ก็จะมีแบบบวกหนักๆเนี่ยก็ไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่นะครับแนะนำไม่ต้องอัดหน้าจอนะทุกเกมเลยนะครับเกมต่อมานะครับผมลืมชื่อเกมนะก็นี่ครับเซตติ้งนะเกมนี้ปรับได้อยู่ที่กลางนะครับกราฟิกนะนอกนั้นก็เป็นสูงต่ำกลางๆนะครับประมาณนี้มาครับนี่เฟรมอยู่ประมาณ57นะครับปึ๊บปึ๊บเฮ้ยไม่เข้าเอ้าเข้าไปแล้วทำไมมันยิงได้เรื่อยๆเลยอ่ะนี่ผมไม่แน่ใจนะผมก็เข้าไม่เป็นด้วยนะครับ
ประมาณนี้แล้วกันนะเกมฟุตบอลนะครับก็ถือว่าเล่นได้นะครับเกมต่อมานะครับโมบ้าเหมือนกันนะอันนี้เป็น LOL นะครับผมปรับ60เฟรมได้นะ120เฟรมได้หรือเปล่าปรับได้ด้วย120เฟรมนะครับทุกคนว่ามันจะไหวไหมเนี่ย120เฟรมผมว่าเอาแค่60ดีกว่านะครับประมาณนี้มีเฟรมลดนะครับจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับ LOL โคตรนานนะเกมนี้เกือบครึ่งชั่วโมงนะดูดิร้อนนะครับเกมนี้47องศาเหมือนเดิมนะครับก็ FPS เนี่ยก็ทำได้โอเคนะครับถ้าไม่อยากหน้าจอก็น่าจะลื่นๆเลยนะเกมต่อมานะครับ Genshin Impact นะเกมนี้ผมใช้ Bypass Charge เรียบร้อยนะครับปรับตามหมดเลยอัดหน้าจอไปด้วยนะครับดู25 30 35นะครับก็อาจจะพอถูไถเล่นได้นะทุกคนแต่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับถ้าไม่อัดจอเนี่ยน่าจะสัก40เฟรมฮะ45ประมาณนี้นะทุกคนได้ประมาณ35-40เฟรมนะครับทุกคนอัดหน้าจอนะตอนนี้ความร้อนก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับบายพาสชาร์จก็อาจจะไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองวัดให้ดูนะครับนี่46นะครับเดี๋ยวลองยกเลิกอัดหน้าจอดูนะยกเลิกอัดหน้าจอให้ดูนะครับ39นะครับ37ไม่แตะ40เฟรมนะอยู่ประมาณ39นะครับนี่40แล้วทุกคนถือว่าพอเล่นได้นะครับกับมือถือราคา 5,000 บาทนะทุกคน 5,500 5,900 นะครับในช่วงลดนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าร้อนเหมือนเดิมนะครับติดพัดลมจะดีที่สุดเกมต่อไปนะครับ Wuthering Wave นะเกมนี้ปรับต่ำนะครับทุกคนปรับสูงเนี่ยไม่ไหวนะปรับเป็นโลนะครับทุกคนเวดี้โลเหมือนจะเอาออกไปแล้วเหรอว่าปรับไม่ได้แล้วนะเวดี้โลมันมีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่60เฟรมนะครับเป็นโลให้หมดปึ๊บๆได้ประมาณ29 24เฟรมนะแต่ผมตีว่าไม่น่าจะไหวนะครับเนี่ย10เนี่ย21 16นะ
อัดจอไม่ไหวครับยกเลิกด่วนยกเลิกเรียบร้อยมาครับยกเลิกเรียบร้อย24เฟรม27ก็ดีขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ขึ้นมา40เฟรมแล้วนะแต่ผมคิดว่าไม่ไหวนะครับสำหรับเกมนี้นะเนี่ยโหมดต่างๆนะครับเราก็เปิดเรียบร้อยมันก็ไม่ค่อยไหวสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยเฟรมมันจะแกว่งๆนะสำหรับตัว Unisoc นะครับแต่ถ้าเป็นพวก Snapdragon เนี่ยก็น่าจะนิ่งกว่านี้นะจากที่ผมทดลองมานะครับเพราะว่าเกมนี้ก็ออปติไมซ์ได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วในประมาณนี้นะทุกคนถือว่าใครจะเล่นก็ฝืนเล่นได้นะครับเนี่ยเฟรมวิ่งอยู่ประมาณ30เฟรมนะแต่ถ้าใครอยากจะเล่นแบบลื่นๆแบบนิ่งๆเลยเนี่ยก็ยังทำไม่ได้นะครับสำหรับรุ่นนี้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับ Wuthering Wave นะแล้วก็ร้อนมากๆนะครับเนี่ยแป๊บเดียวผมร้อนมือแล้วลองดูอุณหภูมิครับนี่โอ้โหเป็นไงมันร้อนกว่าทุกเกมเลยนะ50สุดๆร้อนมากเกมต่อมานะครับ Arena Breakout นะครับทุกคนเกมนี้ setting น่าจะไม่ได้มากนะกราฟิกนะครับ setting ลองปรับเป็น HDR HD ดูปรับไม่ได้นะครับ HD ปรับได้นะแต่ว่าเฟรมเรทจะอยู่ที่ต่ำนะครับก็เฟรมมันอาจจะต่ำเกินไปนะเราจะปรับเป็นเรียบเนียนต้าได้ไหมก็ยังไม่ได้สูงมากก็ยังไม่ได้นะครับปรับได้แค่สูงเท่านั้นนะเฟรมก็จะรันอยู่ที่40เฟรมนะทุกคนน่าเสียดายอยู่นะครับเข้าเกมที่เรียบร้อยนะทุกคน40เฟรมนี่ลองกดนี่ครับมีผมตั้งปุ่มไว้ด้วยปึ๊บ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 ซูมยิงประมาณนี้ตั้งได้นะครับน่าเสียดายอยู่นะไม่ใช่60เฟรมนะครับแต่ก็พอเล่นได้นะครับหน้าจอด้วยนะครับแบบนี้ถือว่าโอเคเลยนะเฟรมลดเฟรมดรอปเนี่ยก็อาจจะไม่มีนะครับเฟรมล็อกก็คิดว่าไม่น่าจะมีนะเพราะว่า40เฟรมนี่มันก็ต่ำมากๆแล้วนะเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเล่นดูนะทุกคนดูกันว่าเป็นยังไงอุณหภูมิก็ยังอุ่นๆเหมือนเดิมนะครับเดินๆไปก็โอเคเลยนี่ครับเนี่ยครับก็เลื่อนๆนะใน40เฟรมไม่มีอะไรมากนะครับเกมนี้ต่อไปครับบัตสไตล์นะครับเกมนี้ปุ๊บกราฟิกนะครับทุกคนปรับตามนี้เลยนะครับเฮ้ยๆโดนยิงสมหมดนี่ไงอะไรวะโอ้ตาย
กระสุนหมดเลยแกอุ้ยตกใจหมดก็พอเล่นได้นะครับทุกคนเฟรมก็ไม่ได้เกาะ60นานๆทีถึงจะไปเกาะนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณ40 50นี่โดดขึ้นมาทั้งสูงก็ประมาณนี้เลยนะครับอัดหน้าจอไปด้วยอ่ะเดี๋ยวลองยกเลิกดูนะครับปึ๊บดูสิไป120ได้มั้ยเอาทุกคนยกเลิกกันหน้าจอเมื่อกี้เป็นไรวะดูดิอุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นที่เกมหรือเปล่าอ่ะผมปัดหน้าจอลงมาเป็นไหมมันเป็นที่เกมหรือว่าเอ้าทุกคนดูอันนี้ผมไม่รู้นะครับว่าเป็นที่อะไรเกมหรอเอฟเฟกต์ตัวละครหรอเนี่ยมันมีแดงๆอยู่อ่ะเหมือนจะเป็นที่เกมนะทุกคนดูดิโอ้ยยังไงเนี่ยทุกคนดูเนี่ยมันกระพริบแต่จอในเกมนะจอเมื่อกี้มันก็ไม่กระพริบนะครับเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเฟรมเรทก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วพอตายเมื่อกี้มีแบบขึ้นไป80เฟรมแป๊บนึงแล้วก็ลงมานะดูเนี่ยโอเคประมาณนี้ครับมาครับต่อไป Dead by Daylight นะทุกคนเกมนี้เราปรับเป็นเท่าไหร่อยู่นี่30เฟรมอ่ะเราเปลี่ยนเป็น60เฟรมนะครับปรับเป็นปานกลางพอนะทุกคนเราจะไม่เอาสูงหรือว่าเอาต้านะครับมาครับเข้าเกมมาแล้วค่อนข้างมืดนะทุกคนก็ปรับแสงจุดนะครับโอเคเฮ้ยเฟรมอยู่ประมาณ32นะครับเฟรมก็ไม่ได้สูงมากนะทุกคนอาจจะต้องยกเลิกการอัดหน้าจอนะครับแต่เหมือนว่าผมจะโดนแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผมยกเลิกก่อนปึ๊บยกเลิกเรียบร้อยก็เหมือนจะลื่นนิดนึงหรือเปล่าก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เลย Dead by นะครับเหมือนว่าเราจะโดนไล่ล่ากันนะเนี่ยมานี่ผมเจอแล้วน่าจะแพ้นะครับตานี้โดนกันรัวๆเนี่ยเฟรมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับโอ้ล้ม3ล้ม2โดนอุ้มแล้วแอบก่อนนะทุกคนอุ้ยมันรู้ได้ไงอ่ะโอตานี้จบเร็วมากนะนี่ครับดูกดโคตรเร็วปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเอาอย่างดูดแล้ว
เนี่ยเมื่อกี้มันมีช่วงลื่นนะ60เฟรมเคลื่อนมาแล้วโอเควิ่งโอเคผ่านการรักษานะครับไม่น่าจะรอดนะโอ้มันมาแล้วเฮ้ยไปแล้วทุกคนไปก่อนเฮ้ยโอ้ไม่รอดนะทุกคนประมาณนี้แล้วกัน Dead by Daylight นะครับ Identity V นะครับเกมนี้ setting เนี่ยทีแรกผมปรับเป็นสูงมาเลยนะกลัวว่ามันจะไม่ไหวนะครับปรับเป็นต่ำแล้วกันปึ๊บอันนี้เป็น 0.7 นะครับเปิดเฟรมเรทสูงพอนะทุกคนมาอย่างรวดเร็ว50เฟรมนะถือว่าโอเคเลยนะครับเกมนี้ไม่ได้หนักเหมือนกับอุ้ยตกใจเหมือนกับเดดบายนะครับซ้อมไปถ้าปรับต่ำกว่านี้เนี่ยก็น่าจะโอเคนะครับแต่ถ้าไม่อัดหน้าจอก็น่าจะโอเคกว่านี้อีกซ้อมไปนี่เกือบไม่โดนปึ๊บกดไปครับปึ๊บไปครับปึ๊บเรียบร้อยหนึ่งไปแล้วครับฮึบถอดรหัสเข้าเครื่องคืออะไรอ่ะนี่ผมไม่ดูนะเนี่ยฮึบไปครับไปแล้วนิดเรียบร้อยครับอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยอันนี้ดีกว่าเอ้ามาแล้วอุ้ยเล็กหนึ่งเล็กหนึ่งเข้าตู้ดีกว่าโอ้โหมาแล้วออกเร็วดีไปละอุ้ยฮึบไปแล้วเนี่ยเหลือหนึ่งเอ้าเรียบร้อยวิ่งดิไปนะทุกคน
ครอดเรียบร้อยไปละทุกคนโอเคครับไปแถมให้นะครับเกมนี้ Ark Survival นะทุกคนคือเกมคาเอ็กเนี่ยมันเป็นไรไม่รู้นะครับมันโหลดเข้าเกมไม่ได้สักทีนะแต่ว่าผมเคยเล่นไปแล้วนะใน TikTok ลองไปดูกันได้นะครับ Ark Survival นะครับอันนี้ไม่เด้งนะทุกคน CPU ตัวนี้ไม่เด้งนะครับเล่นได้เฟรมสูงมากนะครับเกมนี้มันล็อก30เฟรมนะทุกคนเนี่ยอยู่ประมาณ23เฟรมนะเซตติ้งเนี่ยเราเป็นอะไรเดี๋ยวลองดูนะครับเซตติ้งนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นอยู่ Epic เลยเอาเป็นแบบ Low นะครับ Resolution ก็ลดลงมา Apply ไปนี่เล่นได้นะครับ30เฟรมภาพประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยนะพอเล่นได้นะครับพอเล่นได้นะทุกคนนี่ Ark Survival นะครับแล้วบางคนก็ถามนะว่าผมโหลดเกมนี้มาจากไหนผมก็โหลดมาจาก Play Store นะครับถ้าบางคนไม่มีก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าบางเครื่องผมก็ค้นหาแล้วมันก็ไม่เจอเนี่ย Ark พอเล่นได้นะครับ30เฟรมนะครับสบายๆเลยจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการเล่นเกมกับ Nubia Neo 2 5G เครื่องนี้นะถือว่าเล่นเกมเนี่ยได้โอเคเลยนะครับกับเกมมิ่งโฟนตัวนี้แต่ว่าเรื่องความร้อนเนี่ยก็ยังร้อนมากๆนะครับคือแบบเกมเบาๆอย่างเช่น Free Fire อะไรพวกนี้เนี่ยมันก็ยังร้อนนะมีอุณหภูมิตลอดเลยนะครับคืออุณหภูมิสูงสุดที่ทำได้เนี่ยอยู่ที่50องศานะครับฟีลแบบประมาณพวก Red Magic เลยนะยิ่งร้อนยิ่งแรงนะครับความเร็วไม่ดรอปนะก็เนี่ยครับเจอในพวก Wuthering Wave นะ50องศานะครับแต่ว่าเกมอื่นๆก็อยู่ประมาณ46 47 48นะครับประมาณนี้ในการอัดหน้าจอด้วยนะบางเกมนะครับถ้าเราอัดหน้าจอเนี่ยเฟรมเนี่ยไม่ก่อ60นะครับแต่ถ้าเราไม่อัดเนี่ยคือเฟรมเนี่ยสมมติมันอยู่แบบประมาณ55 56มันก็เด้งไป60เลยนะถ้าเราไม่อัดหน้าจอนะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะก็บางเกมนะครับที่ผมเจอบั๊กอย่างเช่นบัตสไตล์นะครับก็เป็นบั๊กแบบจอกระพริบนะครับจากที่ดูแล้วเนี่ยมันเหมือนจะเป็นแค่เกมนะครับไม่ได้เป็นทั้งจอนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าอาการเกิดจากอะไรนะครับมีประมาณนี้ละกันนะแล้วก็เกมเราบอกเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้อีกคลิปหนึ่งละกันนะครับถ้าใครสนใจเครื่องนี้วันที่11นี้มีลดนะครับก็อย่าลืมมากดติดตามเพจนี้ด้วยนะเป็นเพจบอกโปรนะครับก็จะบอกโปรต่างๆนะครับว่ามันลดช่วงไหนอะไรยังไงซื้อที่ไหนเก็บโค้ดยังไงสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับ2เพจนี้เลยหรือว่าจะเข้า LINE Open Chat อันนี้ก็ได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าใครสนใจเครื่องนี้กดสั่งซื้อใส่ตะกร้าไว้รอได้เลยนะครับ